สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในช่วงนี้อยู่กับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยนะคะยังคงอยู่ในวิกฤตของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ผนึกกำลังกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยจัดงานกินกุ้งไทยสู้ภัยโควิด-19 ค่ะดร.จงรักวัชรินทร์รัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยนายมีศักดิ์ภักดีคงอธิบดีกรมประมงและดร.อภิวัตจ่าตานายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมกินกุ้งไทยสู้ภัยโควิด-19 โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้มีช่องทางจำหน่ายกุ้งในภาวะวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่ะซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างมากดร.อภิวัตจ่าตานายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าทางสมาคมได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้เห็นถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากผู้บริโภคไม่มั่นใจในความปลอดภัยทำให้มีปัญหาในเรื่องการตลาดโดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้อย่างเร่งด่วนโดยการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคการจัดหาสถานที่จำหน่ายตลอดจนการประสานกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในการนำผลผลิตกุ้งสดๆจากฟาร์มมาเลี้ยงมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในราคาถูกโดยตรงค่ะซึ่งผลผลิตจะมาจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีฉะเชิงเทราและราชบุรีอีกทั้งกิจกรรมในนี้นะคะนอกจากจะช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งยังช่วยประชาชนลดค่าครองชีพอีกด้วยทั้งนี้สำหรับองค์กรใดไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนหากต้องการจะช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งและประมงและมีความพร้อมในสถานที่ทางสมาคมก็ยินดีค่ะที่จะช่วยประสานงานไปยังเครือข่ายเกษตรกรทุกจังหวัดเพื่อช่วยการกู้วิกฤตในครั้งนี้โดยท่านสามารถแจ้งความจำนงได้ที่สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยได้โดยตรงค่ะ